สวัสดีค่ะพ่อแม่ FC สาวหน่อยเพชรบ้านแพง FC คู่แม่เหมียวเด้อค่ะมื้อนี้เช้าวันพฤหัสบดีที่2พฤษภาคม2567ทักทายโอ้กับบ่เช้าปานใดเนาะค่ะอากาศก็ร้อนเย็นเย็นบ่คู่มื้อนี้ตรงใดมันก็บ่เย็นเนาะค่ะเพราะว่าตอนเช้าก็สิทําท่าเย็นๆจักหน่อยสายมากก็40กว่าองศาผิวแห้งผิวใหม่นะคะเพราะว่าอยู่ในภาวะโลกร้อนต้องทําใจเนาะพี่น้องเนาะบ่มีห้องแอร์บางพื้นที่ก็สิอดเอาอดทนเอาผู้เฒ่าผู้แก่ก็เสียชีวิตไปเพราะความร้อนนี่หลายเพราะฉะนั้นก็ให้ทุกคนระมัดระวังนะคะเอาน้ํามาลูบผิวลูบขี้งไว้นะคะเบิ่งหมอลำก็เบิ่งให้มวนนะคะยิ่งบางคนเบิ่งแบบใส่อารมณ์ความยังก็ความคิดเห็นที่มันแบบรุนแรงโอ้ยอากาศก็แห้งร้อนก็อย่าหาเหตุหาธรรมเนาะค่ะเป็นศิลปินยังก็เพิ่นก็แสดงไปตามความสามารถความหักความแพงก็ยังก็อย่ามากหลายอย่าลุ่นหลายเนาะค่ะเนาะให้เบิ่งแบบมวนๆให้มันพอดีพอดีคุณยายแสงมาให้มันพอดีพอดีเพราะว่าเพิ่นเป็นนักร้องศิลปิน FC ก็บ่แม่นมีแต่เฮาผู้เดียวเพิ่นมี FC โอ้ยทั่วสารทิศแม่นบ่ค่ะแต่ละคนก็อยากได้แบบนั้นแต่อยากได้แบบนี้เพราะฉะนั้นเฮาก็เอาพอดีพองามพอจบนี่แหละเนาะค่ะพี่น้องเอ้ยศิลปินดาวดวงใหม่นะคะก็กําลังน่ารักนี่แหละเนาะวัยรุ่นเขาเจ้านะคะก็ถือว่าเป็นการให้กําลังใจที่ดีมากเปิดตู้มาโชว์ตู้ก็ถามว่าดีที่สุดละยังก็ต้องใช้วิธีการก็คือพัฒนาเจ้าของบางคนก็ยังตื่นเวทีบางคนอาจจะแบบยังตกอกตกใจอยู่สินะคะก็บ่เป็นหยังเนาะค่ะก็เรื่องปกติคือใส่ใจเจ้าของคือเวลาคุณครูเพิ่นให้ไปนําเสนอหน้าสั้นนี่แหละบางทีก็เตรียมตู้ว่ามาเตรียมตู้มาดีอยู่แต่หอดเวลาแล้วมันก็อยากตื่นอยากเตียนหมู่ก็อยากแง่อยากเซลสินะค่ะแต่ว่าเวลามันผ่านไปดูๆหลายๆครั้งประสบการณ์ต่างๆมันก็จะดีขึ้นเนาะค่ะสอนให้เฮาแข็งแกร่งบ่ได้ย่านบ่ได้ตื่นนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้โอกาสแล้วก็ให้กําลังใจนะคะดีที่สุดดีใจกับน้องมานะเด้อไปทางใดลงไปทางกรุงเทพลงไปภาคอีสานหรือว่าไปที่จุดใดจุดใดมาไล่กระหล่นคอบ่แม่นแค่มานะเนาะต้นน้ําอุ้งอิงโซเฟียหักแพงป๊าดหมานสุขุสุคนเด้อเห็นแล้วก็ดีใจนําค่ะน้องโซเฟียก็ได้นะคะมีโอกาสก็สิได้คือกันเด้อฝรั่งหน่อยเสียงดีหน้าตาดีรูปร่างดีนะเห็นแล้วแต่อันตอนที่เจอกันกับผิวอิงตอนน่ะคือจังเป็นตัวน้อยกระปอกกระแปกยังเด็กน้อยอยู่แม้เดี๋ยวนี้ก็คือกลายเป็นผู้สาวใหญ่เจริญเทินอยู่ก็แย่งเพิ่นเนาะความสุขซนสาวหมั่นเด้อคนนี้น่ะเป็นสาวหมั่นบุคลิกของคนแต่ละคนอยากให้มันคือกันมันก็บ่แม่นได้เพิ่นกับเป็นเด็กน้อยนั่งอยากเล่นอยู่เนาะไปหันไปหายิ่งตุ๊กตาไปหาอันนั้นก็ซอยดาวบ่ไปหาขีบตุ๊กตาอยู่มันก็เป็นเรื่องปกติเด้อ12ปีเองได้นะคะสิให้เพิ่นแบบฮู้จักความสู่อันสู่แนวจังซั่นจังซี่โอ้ยมันก็บ่แม่นนะคะขนาดพ่ออ้ายเอื้อย16ปี17ปี18ปีก็เนาะเห็นบ่แต่ละคนก็ต้องบางอย่างก็ต้องได้สอนกันได้บอกกันเฮาก็เป็นผู้ใหญ่เฮาก็เบิ่งแย่งเอานี่แหละเนาะค่ะอันใดมันบ่ดีเฮาก็เอ่ยกล่าวใส่คําสอนที่มันสุภาพมันก็เฮ็ดให้เขาเจ้าคิดได้บอกได้ความหักความแพงเฮาบ่แม่นเจ้าชีวิตเฮาก็ให้กําลังใจคุณครูก็มาเอ่ยมากล่าวทุกมื้อคือให้กําลังใจเพราะว่าเขาเจ้าเป็นเด็กน้อยกําลังมาหาฝันเจ้าของเบิ่งการเติบโตของเพิ่นเนาะค่ะสั่งครอบครัวให้ครอบครัวอยู่ดีมีสุขเห็นอย่างอุ้งอิงก็โอ้ปูเฮือนสร้างบ้านแปลงมาหลังใหญ่เนาะค่ะก็ดีใจน้ําเพิ่นเทื่อที่แลพออยู่ข้างขอบงัวแม่นบ่เดี๋ยวนี้ก็แค่ปีเดียวเฮาก็เห็นการเติบโตนั่นล่ะคือบุญวาสนาของเพิ่นน้องมานะก็เห็นบ่ไปปีเดียวคือกันเฮือนสร้างก็กําลังสิแล้วเห็นแต่ละมื้อแต่ละมื้อคุณย่าเพิ่นลงคลิปเพิ่นลงคลิปมานี่ก็ดีใจน้ําเพิ่นเดี๋ยวจักมื้อก็จังสิลอยไปเบิ่งไปแย่งไปเบิ่งไปแย่งว่าเป็นจังได๋เฮือนบ่กล้านะคะเป็นหยังคือบ่มีอันนั้นเป็นหยังคือบ่มีอันนี้มันยังสิมีเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นก็มีเหตุผลของเพิ่นเพราะว่ามันเป็นบ้านในฝันให้เพิ่นสร้างซะก่อนแปลงซะก่อนคู่ไปเบิ่งแล้วก็โอ้หลังใหญ่พอสมควรมีห้องผู้นั้นมีห้องผู้นี้มองนี่เป็นห้องพระเด้อมองนี่เป็นห้องนั่นนี่เด้อเนี่ยค่ะเฮาก็เห็นแล้วเนาะว่าการเติบโตเพราะฉะนั้นเฮาก็ให้กําลังใจนักสู้ผู้พ่านของเฮาไปนํากันแล้วก็ศิลปินสุขุสุคนนะคะให้มีความสุขสร้างความบันเทิงให้กับพ่อแม่ FC ไปนํากันตลอดเด้อเอาฟังเพลงนักสู้ผู้พ่านเพื่อเป็นการให้กําลังใจเพิ่นค่ะสวัสดีค่ะThank you.
ไกลตั้งปณิธานเอาไว้ในใจอยากเป็นหมอลำรูปผมไม่หลอดเนื้อตัวทั้งเละทั้งดำยังมีเสียงพ่อช่วยคำเป็นใบเบิกทางสร้างฝันบายปู่ผู้ผ่านลูกหลานสิมาขอพรกราบปู่กราบย่าขออ้อนพ่อแม่พี่น้องทางบ้านบักลาไปเด้อไปเป็นหมอลำอย่างที่ต้องการได้ดีสิมาสร้างบ้านบ่ลืมผู้ผ่านสักคนอดเอาเด้อลาคำเมาคำจายามมินแม้นเพียงได้ยินคำบุรีอย่าไปสนสร้างเงินสร้างงานย้อนเฮาหมอลำคนจนเอาให้ชนะใจคนด้วยผลงานด้านศิลปินผมมาณชัยหมอลำน้องใหม่คนนี้ฝากไว้ในใจ FC คนดีสาวน้อยเพชรบ้านแพงฮักผมสักหน่อยฮักผมสักนิดอย่าคิดเปลี่ยนแปลงกราบแฟนทุกคนทุกแห่งด้วยความฮักแพงผู้บ่าวผู้ผ่านยินคำบุรีอย่าไปสนสร้างเงินสร้างงานย้อนเฮาหมอลำคนจนเอาให้ชนะใจคนด้วยผลงานด้านศิลปินผมมาณชัยหมอลำน้องใหม่คนนี้ฝากไว้ในใจ FCคนดีสาวน้อยเพชรบ้านแพงฮักผมสักหน่อยฮักผมสักนิดอย่าคิดเปลี่ยนแปลงกราบแฟนทุกคนทุกแห่งด้วยความฮักแพงผู้บ่าวผู้